วัสดีครับคุณผู้ชมก็พบกันเป็นประจำในรายการจี้เส้นคอนเสิร์ตนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามความสำราญตรงนี้จะตามมาให้คุณถึงที่เลยทีเดียวและกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมวิดีโอทุกแห่งทั่วประเทศและในต่างประเทศด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจสนับสนุนกับ ST วิดีโอในรายการจี้เส้นคอนเสิร์ตนะครับซึ่งขณะนี้เป็นรายการตลกยอดนิยมนะครับที่มีผู้ถามหามากที่สุดเน้นความชัดเจนแจ่มใสมาตรฐานบนทั้งเวทีที่มโหฬารท่ามกลางแสงเสียงสีที่คุณจะได้ชมกันต่อไปนี้นะครับเราดำเนินงานมาตรงนี้โดยการสร้างสรรค์และก็ให้คุณได้พบกับตลกที่คัดแล้วนะครับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะและดูกันได้ทั้งครอบครัวฮะดูกันได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะดูที่ไหนดูกันด้วยความสำราญบานใจหัวลอกกันนะครับและก็ทันสมัยกับรูปแบบของจี้เส้นคอนเสิร์ตกับ ST วิดีโอวันนี้นะครับตลกที่คุณเรียกร้องกันมามากอีกคณะหนึ่งนะครับนำโดยคุณจุ๋มจิ๋มสุปโจกนะครับพร้อมทีมงานสุปโจกซึ่งเราได้รับความนิยมสุดยอดอีกคณะหนึ่งอยู่ในขณะนี้จะพาคุณไปพบกับจุ๋มจิ๋มสุปโจกซึ่งกำลังเตรียมงานอยู่ด้านหลังเวทีแล้วครับและพร้อมแล้วหน้าบัดนี้คุณพร้อมหรือยังอ๋ออย่าลืมนะครับว่าติดตามชมม้วนจี้เส้นคอนเสิร์ตในชุดก่อนๆของจุ๋มจิ๋มสุปโจกได้ตามศูนย์วิดีโอทุกศูนย์วิดีโอด้วยความชัดเจนแจ่มใสและทาง ST ยังได้เพิ่มเป็นเขาเรียกว่าวิดีโอกล่องนะครับสำหรับไม่ต้องเช่าซื้อไปดูได้เลยเป็นลิขสิทธิ์ของคุณด้วยระบบจากมาสเตอร์แท้ๆชัดเจนแจ่มใสดีมากเลยทีเดียวนะครับลำดับต่อไปนี้พบกับจุ๋มจิ๋มสุปโจกได้เลยครับพบกันเป็นประจำไม่รู้ว่าม้วนเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าม้วนที่เท่าไหร่จากสุปโจกมอบให้กับท่านผู้มีเกียรติที่ชมอยู่ที่เมอรี่คิงและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเรามารับฟังเสียงเพลงสนุกๆ กันก่อนโอ้แม่คนตางอนเมืองขอนแก่นเจ้าสิลืมหมอแขนอุบลที่นางเจ้าหน่ายคนจนจึงทิ้งอุบลไปอยู่สกลเมืองอุดรเจ้าสิมาฮักบ่ตินจึงทิ้งอายสิว้าวลายแล้วไผลืมก่อนอายมีเลี้ยนบาทขาดรอนบ่แม่นเงินดอนของหุ่มที่อายหักรายหน้ามนบ่คิดถึงอายน้อยได้หมอลำแฟนประจำก็ไปมีความสุขล้นบอกคิดถึงแฟนในหนุ่มมอแค่เมืองอุบลนี่ละเด้อใจคนที่มันบ่แน่บ่นอนเยี่ยมๆๆๆๆดีมากโอ้แม่คนตางอนเมืองขอนแก่นเจ้าสิลืมเสียงแขนวาวอนก่อนเคยได้พอดกอดนอนเดี๋ยวนี้บังอ่อนจะนอนกอดใครผู้ใดบ่ภาพชัดเสียงดีต้อง ST วิดีโอของเรานี่แน่นอนเลยใช่ไหมใช่แล้วจี้เส้นคอนเสิร์ตไม่ต้องมากันที่เมอรี่คิงรังสิตนี้จะต้องมีอะไรดีๆให้ชมกันมีอะไรบ้างล่ะเสื้อผ้าเราก็เดินดูกันแล้วเหรอแต่เราก็ไม่รู้จะซื้อหรือเปล่าเพราะตังค์น้อยและเรามีสตังค์ก็ซื้อของโอ้ยังคนยังยังโอ้บอกคิดถึงอายน้อยนายหมอลำคิดถึงหมอแคนประจำก็ไปมีความสุขล้นบอกคิดถึงแฟนในหนุ่มหมอแคนเมืองอุบลนี่ละเด้อใจคนที่มันบ่แน่บ่นอนโอ้แม่คนตางอนเมืองขอนแก่นเจ้าสิลืมเสียงแขนเบาวอนก่อนเคยได้พอดกอดนอนเดี๋ยวนี้บังอ่อนจะนอนกอดใครผู้ใดบอกอู้อู้อู้เป็นแซดเดลเป็นคุณภาพเดี๋ยวเต้นแป๊บเดียวนะเต้นแป๊บเดียวนะทำไมนี่เต้นนะก็เต้นไงก็เต้นคู่กันไงเป๋าตังค์เป๋าตังหายเป๋าตังใครเป๋าตังขน้อยไม่เกี่ยวกันนะของกูก็มีของกูอยู่ไม่เกี่ยวอะไรกับมึงเป๋าตังผมไม่มันคนละใบเงิน82โอ้โหไอ้เหี้ย
ี้อ่ะมีกี่ตังค์เองแหมบอก 82,000 บอกแล้วบอกแล้วว่าให้ล่ามโซ่เหมือนกูโอ้โหไม่มีหายการหายอ่ะสิล่ามโซ่อ่ะมีตังค์เท่าไหร่30ไม่ต้องล่ามก็ได้โซ่แพงกว่าตังค์ในกระเป๋ามึงอีกเป็นคุณภาพทำไมจาก SC Video แน่นอนแน่นอนจี้เส้นคอนเสิร์ตจี้เส้นท่านจะหาชมได้ทั่วไปถ้าชมจี้เส้นแล้วไม่ขำแล้วจะตามไปจี้ปล้นทันที่บ้านยึดเครื่องวิดีโอยึดทีวีดูแล้วไม่ขำจะไปดูไม่ไปเลยเนี่ยเวลานี้ที่เรามาอยู่ชั้นสูงสุดของเมอร์ลี่คิงรังสิตเมอร์ลี่คิงรังสิตมาอัดอยู่วิดีโออยู่ชั้นสูงสุดเลยโอ้ยที่อัดไปก็คิดไปเหมือนกันทำไมคิดไงฮะกลัวจะเหมือนโคราชสิแล้วชิ้นส่วนกูจะไปอยู่ตรงไหนมั่งจะจำกันได้มั่งไหมอ่ะเราก็รีบอัดเข้าสิโอ้ยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะผมเสียดายรูปร่างผมแย่เลยฮะเสียดายเรื่องอะไรถ้าตึกถล่มผมตายนะไม่รู้ชาติหน้าผมจะได้หล่อแบบนี้หรือเปล่าโอ้โหถ้าอย่างมึงหล่อก็แสดงว่าประเทศเรานี่ไม่มีคนขี้เหร่เลยนะหล่อโอ้โหอะไรขนาดนั้นอะไรคุณเทพผมจริงๆเลยผมชอบคุณจริงๆนะชอบชอบชอบเออเดี๋ยวถอดหมวกรอนทำไมฮะทำไมอ่ะแล้วเป็นไงโอ้โหดีเห็นไหมเห็นตรงหย่อมไหมทำไมฮะหย่อมเหมือนไหมเหมือนอะไรเหมือนหอมหัวไงขอนแก่นอ่ะยืนเฝ้าลำโพงคนเราตลกด้วยกันเนี่ยถึงคนเราอุปสรรคหน้าตามันไม่เป็นของสำคัญเลยเอ้าใครเรียกมาลองดูว่าทานหมดหรือยังอันนี้อันไหนอ่ะอันที่ดูนี่ไงสบายใจได้สินค้าราคาถูกแน่นอนถูกไม่ต้องห่วงเลยถ้าจะซื้อโรงผีสักโรงนึงแวะมาที่นี่ซื้อโรงมาใส่พ่อมันนะที่นี่เขาไม่มีห้างเตียมันขายลงนะเมอร์ลี่คิงรังสิตสินค้าถูกทุกอย่างแม้แต่อะไรน้องอะไรครับอะไรคุณตีกองแล้วทำไมโวยวายอะไรก็ไม่บอกเขาไปแล้วกำลังทำงานอยู่อะไรกันอ่ะโอ้เวรกรรมจริงๆอะไรจะขนาดนั้นไปใส่ยังไงวะชอดหมดแล้วเว้ยโอ้โหแหมเว้ยฮัลโหลผมสุเทพสีใสครับใครพูดครับดังๆหน่อยครับฮะใครวะใครพูดเออเอาตัวเองอ่ะโอ้โหหน้าตายังกับเล็บขบพูดตัวเองตัวเองไม่ต้องมาหรอกนี่เขาอยู่กับพี่เสริมเวชปีเตอร์ก๋อย SC Video เมลิคิงเมลิคิงกลับเดี๋ยวเลิกแล้วกลับเลยไม่ไปไหนเออแม่เขารู้นะผู้หญิงที่นี่เยอะเขาไม่ยุ่งกับใครหรอกเขาไม่ยุ่งกับมึงหรือเขาไม่ให้มึงยุ่งฮะรู้นะมีนักเรียนหนีมาเที่ยวเยอะที่นี่เขาไม่ยุ่งหรอกนักเรียนมันจะมาดูของแปลกอะสิว่าไม่ใครอยู่กับใครที่ไหนเราไม่ได้ดื่มเหล้าเสียงนกเสียงกาโอ้ยอะไรข้างบ้านนกพองจะหล่อขนาดนี้นกนี่ไงนกชัดชัยไงอ๋อฮะไม่ต้องมาจะมาทำไมเราฝนกำลังจะตกกำลังท้องกำลังไส้อันตรายโอ้โหเวรของอีนั่นคือตัวที่มันไปอ่ะไม่รู้ปล่อยให้ท้องทำไมถุงยางก็ไม่ใช้ใช้แล้วแม่งแตกไอ้เนี่ยสมัยนี้มันจะบางๆงั้นเลยอย่างมึงต้องใส่กระสอบป่านนะใส่กระสอบป่านอะไรนะไม่ต้องมารอเขาที่อพาร์ตเมนต์ก็ดีอยู่แล้วโอ้ยเวรพักอพาร์ตเมนต์ด้วยอพาร์ตเมนต์ใหม่ที่ไหนวะธาตุทองแมนชั่นเออกูจะไปจองให้มึงที่ชั้นใต้ดินฮะเขารู้นะเดี๋ยวเขาซื้อเสื้อผ้าไปฝากเขารู้ว่าหุ่นตัวเองอ่ะสวยหน้ามึงยังขาวผมยาวหยิกมึงพูดถึงใครพูดถึงในโทรศัพท์เหรอคนนั่งดูนี่ไม่ต้องพูดกับแฟนเลยโอ้ยกูได้หน้าแบบนี้กูก็บุญได้จะมาทำไมไม่ต้องมาเดี๋ยวเล่นแล้วครับไปหาเลยเดี๋ยวแทบคุยกับใครครับโปรดิจิตงติดไฟแดงเมื่อกี้นี่กูโดนมาทันโอ้ยังดียังมาขอคุยหน่อยโอ้โทรศัพท์มันจะไปรอดหรือเปล่าวะฮะงานใหญ่แล้วแบบนี้
ระวังอย่าให้นี่โทรศัพท์สาธารณะนะทำไมอ่ะตู้มันต้องพังแน่นอนโอ้โหหุยบอแมนโอ้ยต่อไปเวียงจันทร์ได้ไงนี่คุณคุณเองโอ้เป็นงานเป็นการขายราคา 40,000 กว่าหรือ10บาทเลยฮัลโหลเป็นงานเป็นการนายดันครับผมครับครับครับฮะเออแล้วทำไมไม่มีใครบอกเลยไม่รู้เรื่องจริงๆไม่อีอ้อมตายก็ต้องอีนกตายเนี่ยไม่รู้เรื่องอ้าวญี่ปุ่นโดนจับเหรอไม่รู้เรื่องเอ้ยอะไรวะมันพูดภาษาอังกฤษมาไม่รู้เรื่องโอ้ยเอาคนไทยสิคนไทยเออครับเอออย่างนี้ใครรู้เรื่องหน่อยเออโยครับผมจิ้มจี้เหรอจุ๋มจิ้มอยู่ครับหัวหน้าคณะครับมาพอดีหัวหน้ารับสายด้วยทำอะไรรับสายเดินไปหยิบโทรศัพท์นี่แม่รับสายยังไงรอวางหูแล้วนี่ด้านนี้ไม่รู้ที่บ้านไม่มีที่บ้านมีอันนึงไอ้ต้นลูกผมใช้ดูดน้ำแล้วมันกระติกฮัลโหลฮ่าเฮ้ยเมื่อคืนเป็นไงวะเพื่อนเว้ยหรือเต้นไม่เคยสวยเท่าไหร่ดีวะโอ้โหไอ้เหี้ยหรือมาเปิดคอนเสิร์ตในเมืองไทยหรือแดกคนไทยทั้ง 200,000 กว่าโอ้โหไม่ไหวนี่ว่าบัตรอะไรวะ 2,500 ไอ้เหี้ยหรือเต้น2ชั่วโมงหรือก็เลิกแล้วคุยทำไมขั้นเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยไม่ขึ้นไหนที่ไหนนะคนก็นิยมหรือเปล่าน้ำหลวงเลยเหรออ๋อไม่รู้ลองเอาสังสีไปล้อมรั้วดูถ้าเป็นหมอลำมึงติดต่อเรื่องอะไรกันเนี่ยไมเคิลอีสานโอ้ยคนละคนแล้วคนละคนแล้วขอโทษนะตอบผิดโอ้แล้วคุยได้ตั้งนานตอบผิดรอดสายทำไมไปดูไมเคิลปวดหัวคุณเป็นคนภาคไหนกันบ้างฮะอันลักษณะแบบนี้ถามผมแมนบ่ครับครับผมนี่เป็นคนสระบุรีเลี้ยวขัวสระบุรีเลี้ยวขวานี่หาดใหญ่นี่ครับเขาบอกอีสานอยู่ทนโทษสระบุรีเลี้ยวขวามันวกไปทางไหนที่จะไปหาดใหญ่ได้ไม่ไปแวะบ้านญาติก่อนก็เคยเห็นจากที่อาหารไงอีสานครับแตกต่างกันยังไงกับภาคกลางอ๋อเว้าบ่คือกันนะเว้าไม่เหมือนกันเว้าไม่เหมือนกันครับอ้าวแล้วบ้านมึงใช้อะไรเว้าอ่ะโอ้ยเขาก็ปากเว้าแต่เขาไม่ได้หูเว้าหรอกเพื่อนเว้านี่มันหมายความว่าไงเว้ากับพูดนี่มันคำเดียวกันอ๋อยังภาคกลางบอกเดินบ้านผมเอิ่นยางยังนั่งนั่งก็จอนั่งนี่จอฮะนั่งก็จอนั่งก็จอนั่งเสยๆนี่เขาเรียกนั่งก็จอนะยังนั่งนั่งก็จอลุกยืนขึ้นลุกไวๆลุกหันหันจะลุกหันไปหาพ่อมั้งนะมันหันหันกับไวๆนี่มันคำเดียวกันได้เด่นอ๋อยังเดินยางวิ่งแลนวิ่งไวๆแลนหันหันวิ่งไปซื้อบะหมี่ไวๆแลนไปซื้อบะหมี่หันๆไปบนห้างนี่มีขายเปล่าวะโอ้ยกินยากกว่าที่หน่อยเนาะยังหัวทิ่มอ๋อหัวด่วนหงายหลังหงายเงือบตกใจสะเดิดดงเดินเฉียวยางหะเดินชนยางต่ำยังหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่เป็นโอนโตนใช่เปล่าวะแมนนะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเป็นทะลอดแท้พลุบพลุบโผล่โผล่จุ้มแปะจุ้มแปะคุณรู้ได้ยังไงฮะเมียกูเหนือมั้งเพราะเมียอยู่ไหนโคราชกันเองโคราชตึกถล่มไปอยู่ทำไมฮะโคราชมันน่าอยู่ที่ไหนอ่ะโคราชมันไม่น่าอยู่หรอกครับตึกบ้านพังมันหมดแล้วแหมน่าไปอยู่น่าไปอยู่ทำไมโคราชมันมีอำเภอแต่อำเภอนั้นน่าอยู่งั้นเลยมีอำเภออะไรบ้างมีอำเภอหนึ่งไม่มีผู้ชายเลยไม่มีผู้หญิงแต่มีผู้ชายทั้งอำเภออำเภอนี้ผู้ชายล้วนๆเลยครับอำเภออะไรฮะชุมพวงแสดงว่าเป็นพวงทั้งอำเภอนะกูกับว่าจังสันแล้วจะไปอยู่ยังไงล่ะครับผู้หญิงไม่มีอำเภอนี้ต้องแต่งงานกับอีกอำเภอหนึ่งแต่งกับอะไรไม่มีผู้ชายเลยเหมือนกันอำเภออะไรฮะจอหอขอชุมพวงกับจอหอนี่อยู่กันได้ของคู่กันไม่เห็นหน้าแต่งงานด้วยเลยแต่มีเมียโคราชต้องมีจากสี่คิ้วขึ้นไปนะฮ
ทำไมฮะชื่อหมู่บ้านหน้าแต่งงานชื่ออะไรบ้างโคกสะอาดโอ้ยหนองบัวโคกโคกสมบูรณ์โคกสูงดีๆถ้างั้นแหละคุณได้เมียโคราชก็สบายแล้วสิเมียกูดันไปอยู่นนทไทยสิบ้านอะไรโคกเอียงโอ้ยว่าเมื่อวานเห็นเดินเอียงมาโคกเนี่ยหมายถึงว่าเขาเออพวกเป็นเขาดิเป็นโน่นเป็นโน่นเป็นโคกเป็นเหมือนว่าเนินดินเนี่ยเขาเรียกโคกเออโอ้โคกภูเขาน้อยๆเนี่ยมันหน้าอัปลักษณ์เสือคิดอัปลักษณ์อีกผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยและพืชผักผลไม้นี่มันก็เรียกไม่เหมือนกันอีกนะจริงหรือเปล่าจริงๆนะคุณเทพอย่างภาคกลางบอกสับปะรดบ้านผมเขาเรียกบักนัดบักนัดนะครับผมต้องมีบักด้วยต้องมีบักถ้าบ่มีบักบ่เป็นผลไม้บ้านผมนะจริงหรือเปล่าจริงๆก็จะกินก็ลำบากแล้วมีบักทุกอย่างเลยมั้ยสับปะรดบักนัดพุทราบักท่านขนุนบักมี่โอ้ยทำไมบักเยอะเหลือเกินล่ะครับบักนี่มันเป็นคำ past perfect คำนำหน้านามของภาษาอีสานบ้านผมโอ้แล้วกันสับปะรดบักนัดพุทราบักท่านขนุนบักมี่มะละกอบักฮุงมะละกอหามหามบักฮุงเฮิมเฮิมอย่างฟักทองบักอื้อฟักเขียวบักอีโตนมักผิดบักสมฟอยฝรั่งบักสีดาบักเชียบมึงไหลไปไล่เขาแล้วพาผมเพลินไปด้วยอ่ะดิคุณไม่ร้องให้อีสานนักร้องให้อีสานใครดังไอ้หนุ่มลายมังกรพรศักดิ์ซองแสงแน่นอนคุณร้องได้ไหมตัวซั่วๆอยู่แล้วร้องยังไงพรศักดิ์ไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารเป็นสาวจันนังซึมมีแฟนแล้วเขาแล้วก็ลืมแล้วเขายืมร่างกายสาวจันเคยสมหมดดินสาวแล้วเขาก็ไปลอยลมสาวจันละนั่งรวนตกตรมแล้วก็เบื่อก็จมแล้วนี้ไปไม่ลาจ้ากับป่าไม่แปลกไม่แปลกได้ไงมันร้องอย่างนี้ยังบอกไม่แปลกเหรออะไรอีสานร้องอีสานแปลกเอาอีสานบางคนร้องได้ไม่เพราะเหมือนมันน่ะถ้าอยากจะให้แปลกต้องอย่าให้เหมือนพรศักดิ์เอาร้องไงคุณร้องสาวจันของพรศักดิ์นี่นะครับแต่ในแนวสุรพลอย่างเงี้ยเออแปลกเอ้ยเพลงมันคนละสไตล์กันมันสีห้องกันไปได้จังไหนวะเราต้องการเรื่องแปลกอ๋อคุณชอบของแปลกได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมร้องเองนะมีฉะนั้นแล้วให้แฟนเพลงได้ฟังผลงานเพลงของพรศักดิ์สมบัติเจริญไม่อยากจะคิดสงสารมาเห็นสาวจันนางซื่อคนไปได้เหมือนกันวะมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขายืมร่างกายสาวจันเคยจังเลยโอ้ร้องเต็มที่เลยเขากินแล้วหนีโขกพะวอพะวอแล้วพะวอพะวอพะวอไอ้คนเยี่ยมพะวอพะวอพะวอสาวจันหน่อยหน่อยอีกหน่อยโอ้ยมันลองระบาดเฮ้ยขันทักเอาดิกูว่าไปไม่รอดโอ้ยเยี่ยมว่ามือซื้อจากของเนาะไม่เยี่ยมไม่เอาร้องมันจริงๆแล้วคุณภาคกลางไปเกี่ยงอะไรกับเขาผมชอบเหมือนกันอีสานอ๋อชอบเพลงอีสานครับแต่ไม่ได้ชอบพรศักดิ์คุณชอบใครผมชอบเฉลิมอยู่บำรุงอยู่บำรุงนักการเมืองไม่ใช่นักร้องเฮ้ยเขาอัดแผ่นเสียงแล้วอ้าวไม่เคยได้ยินเลยชุดใหม่เขาออกชุดแรกเลยเพลงอะไรอ่ะเสียงควรจากฝ่ายค้านมันร้องยังไงไม่เคยได้ยินเขาอัดคู่ประธานสภาเลยมารุดบุญนาคอัดคู่กันเลยเออคนละท่อนหรือเปล่าคนละท่อนโอ้ยงั้นคุณร้องให้ผมฟังหน่อยไม่เคยได้ยินเพลงใครเนี่ยเสียงควรจากฝ่ายค้านเนี่ยผมอยู่ฝ่ายค้านผมอยู่ฝ่ายค้านจ้าจ้าสวัสดีครับท่านประธานที่เคารพผมพูดยังไม่จบท่านให้ผมนั่งทำไม
ผมอยู่ฝ่ายค้านมีหน้าที่การเลื่อยไปท่านให้ผมนั่งทำไมประธานที่เคารพจุลเลยครับผมจะเลิมลูกคุณเลยครับเอาอีก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 ถึงก็ติดคุกหรอกมันกำลังมันเลยชอบทอดสีเลยไหมทอดสีร้องยังไงมีโจรพูโลเฮ้ยโจรพูโลไม่ต้องมาเดี๋ยวมาเผาโรงเรียนมันก็ร้องเรื่องเผาโรงเรียนเนี่ยไม่ต้องร้องแล้วเดี๋ยวมันจะเผามึงหรอกผมเฉลิมพลมลาคำโอ้ยกูแย่ขาไปในคุกครึ่งแล้วเหลิมพลคนละเหลิมกันอ่ะจะตั้งใจดนตรีเหลิมพลตายตามแม่ตามใจแม่เพลงพ่อของตายตายตามแม่มันเก่งเกินภาษาอีสานตายตามแม่ไม่ใช่ตายตายตามแม่มันนี่ตามใจแม่ตามใจแม่เหรอเออสำเนียงอีสานผมฟังไม่ชัดนะคุณชอบไหมชอบสิอ้าวร้องตามใจแม่เนี่ยแต่ร้องแบบลิเกแล้วมันจะร้องไปได้ยังไงอะคุณในอีสานยังร้องภาคกลางได้มึงภาคกลางต้องร้องลิเกดิมึงเป็นคนไทยมึงก็ต้องห้องได้ตีแล้ววะ อีหลีตัวมาอย่างไรตามใจแม่เจ้าเถลาผู้เพลี้ยงเอามาผู้เพลินพาน้องใหญ่ละเอาลิเกไปร้องเราได้ยังไงโอ้แล้วร้องไม่ได้เหรอมันจะร้องไม่ได้ไงลำบากไม่มันหรอกวัยรุ่นเยอะๆอย่างนี้มันต้องสตริงเออมันก็ของตู้ไปเลยตู้เฮ้ยเต้นระเบิดตู้กับข้าวตู้ดีเลกอมาตยะคุณเกิดเป็นตำรวจเป็นปวดหัวใจทำงานแทบตายไม่มันยังไม่มันอะไรมันเพลงของตู้มันต้องไอ้นี่ติดติดชุ่มรีบถึงกันไปไหนแล้วพี่นะถึงไม่พาวันนี้ระวังกันสิไม่มีญาติโยมนะติดติดติดถึงหน้าพึ่งหลงกับพ่อรถมาไปไหนมองซ้ายมองขวายิ้มหน่อยที่จ้าจะพึ่งใจร้อนอ้าวเต้นมันแต่ร้องติดติดชุ่มเนี่ยแบบไทยเดิมเอาเด้มันจะมันเหรอวะมึงอยากเก่งเนี่ยบอกแล้วมันตอนไหนมันบ้างวะข้างใครรีบึงไปไหนกันล่ะพี่ดึกดึกวิภาวดีระวังจะเสียไม่มีญาโอ้โหนายเพื่อนโอ้โ
ี่ยเขาถีบซะผมเปียกกระเด็นเลยยังเสือกร้องเลยอีกแม่ท้อเฮ้ยมึงตัดร้านไหนวะผมมึง